สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองซานตาแอนนานะครับพอดีวันนี้ว่างๆอากาศดีๆก็เลยจะมาติดรูฟแฟลกนะครับพอดีมีแผนว่าจะทำรูฟท็อปเต็นท์ข้างบนนะครับก็เลยจะต้องเปลี่ยนรูฟแฟลกหน่อยเพราะว่าอันเก่าของผมมันจะเป็นแบบเคิร์ฟนะครับมันจะโค้งอันนี้มันก็จะดูแฟลตกว่านะเพราะว่ามันจะได้วางพวกเต็นท์บนหลังคาได้ไงอันนี้ของอะไรนะครับอันนี้ทูลี่ครับอ๋อทูลี่ครับอันนี้ตัวบาร์มันก็จะดูแฟลตหน่อยนะครับอันนี้มันก็ดูแข็งแรงนะใหญ่ๆอย่างนี้ของเดิมติดรถเนี่ยมันจะเป็นแบบอันเล็กๆอ่ะบางๆมันดูไม่ค่อยทนเท่าไหร่ขับรถไปแรงๆนี่กลัวเต็นท์ปลิวก็ต้องมาติดแบบหนาๆอย่างนี้หน่อยนี่ครับนี่ผมมาให้เพื่อนผมเปลี่ยนให้นะครับพอดีที่บ้านไม่มีอุปกรณ์นี่เป็นตัวปิดคัฟเวอร์นะครับของรูฟแฟลกทูลี่นี่ก็คือตัวกุญแจมันนะครับเพราะว่าเอาออกจากอันเก่านะครับอันเก่านี้เขาตัดมาไว้แบบสั้นๆนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบสั้นแล้วก็จะใส่ตัวนี้ครับกุญแจนี่ออกยากเหมือนกันนะแน่นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราอันเดิมยัดเข้าไปเลยครับฝั่งไหนก็ได้ใช่ไหมครับด้านไหนก็ได้ด้านไหนก็ได้ครับแต่ฝั่งเซาท์แคลิฟอร์เนียที่เที่ยวมันเยอะจริงเนาะแบบไปแคมปิ้งโอเวอร์แลนด์ที่เที่ยวเยอะทะเลทรายผมอยู่ฝั่งนอร์ทมันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แต่ผมก็เที่ยวจนเบื่อแล้วฝั่งนอร์ทใส่กุญแจแล้วหน้าตาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ด้านไหนก็เหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมว่าอย่างนั้นครับมีตรงสุดเลยพอไม่ได้จิ้มหลังล็อกไปคนนั้นครับแสดงว่าผมทำไม่ตรงล็อกก็เลยไม่เข้าลองดูให้มันหยุดลงล็อกโอเคครับฝั่งนู้นเข้าง่ายเลยนี่ก็เป็นกุญแจล็อกไว้กันขโมยนะครับถ้าไม่ล็อกนี่ก็โดนงัดรูฟแฟลกออกมาได้ที่จริงก็ไม่ได้ยัดอะไรมากแค่ครอบแล้วก็หมุนกุญแจเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับครอสบาร์เป็นไงปกติของผมจะเป็นแบบโค้งนะแต่คราวนี้มันเป็นแบบตรงนะก็ดูแปลกตานิดนึงแต่ว่าเพื่อความแข็งแรงนะครับก็จะติดแบบนี้ที่มันตรงๆแต่นี้เหล็กหนาเลยลองเทียบกันดูนะครับลาฟโฟแบบเดิมๆนะครับกับแบบแต่งแล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับนี่อันนี้แบบความสูงเดิมๆนะครับถ้าเทียบกับแบบยกสูงมาแล้วก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหสูงกว่ากันเยอะเลยนี่ครับลาฟโฟคันนี้ครับออฟโรดโคตรเท่นี่อันนี้แบบรูฟแฟลกแบบรถออฟโรดเขาจะแต่งกันอย่างนี้นะครับที่นี่จะมีไฟสปอตไลท์นี่ออนนิ่งตัวรูฟแฟลกนี่มันก็มีแบล็คเก็ตใส่อันนี้ได้เลยเนาะง่ายมากครับอันนี้แค่เอาออนนิ่งวางเข้าไปแล้วก็ล็อกรูฟแฟลกตัวนี้นี่อุปกรณ์ครบครันมากมีจุดยึดต่างๆให้เพียบเลยนะครับวันนี้โอ้โหจัดเต็มคันนี้โอ้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนี้เป็นแบบแบดวิงแบดต่ำนะมันก็ต่ำนิดนึงนะแต่ว่าก็ได้นะจริงๆถ้าเราเก้าอี้มานั่งโอ้โหสบายเลยแบบแบดวิงก็จะกางออกมาไปถึงข้างหลังนั้นเลยกว้างดีนะอย่างนี้ใช้ได้แต่มันก็จะหนักหน่อยเนาะเพราะว่ามันใหญ่ใช่ไหมนี่ถ้าแบบเป็นแบบกางมาข้างๆมันจะเล็กกว่านี้หน่อยนี่อันใหญ่กว่านี้นะ
ออกมาหน้าอ๋อผมไม่ชอบผมไม่ชอบเหมือนกันถ้าอย่างนี้โอเคความยาวมันพอดีกับหลังคารถอย่างนี้มันสวยแล้วพอดีเลยออกง่ายเดี๋ยวผมลองเอารถผมมาจอดเทียบดูก่อนว่าความสูงนี่ต่างกันขนาดไหนเดี๋ยวลองเทียบกันดูเป็นยังไงดูฝั่งนี้โอ้โหก็ต่างกันเยอะอยู่นะเห็นชัดเลยว่าดับยกสูงมันสูงกว่าจริงๆอ่ะเห็นแล้วอยากแต่งบ้างเลยตัวแก๊สนะครับไม่ใช่ไฮบริดนะแบบนี้ครับถ้าของผมไฮบริดข้างใต้นี้มันจะมีพวกท่อแคสตรงนี้ออกมามันจะเตี้ยกว่าหน่อยแต่นี่คือยกสูงกี่นิ้วนะครับอันนี้2นิ้วเป็นคอยสปริงนะครับอันนี้ Ibex Spring ไซส์ยาง255 65 R17 นะครับ Mac KMC Mac Offroad เลยยางนี่ดุจริงๆอันนี้ดูข้างหน้าอันนี้ก็เป็นไฟรับเตอร์ไลท์นะครับอันนี้ก็คือเอากันชนข้างล่างออกนะครับแล้วก็เป็นอันนี้คือเป็นของอะไรครับอันนี้เอสว่าครับนี่จะเป็นแบบว่าสกิทเพลแบบคือเป็นเหล็กเลยใช่ไหมเหล็กเลยอลูมิเนียมอ๋ออลูมิเนียมเบาก่อนครับสตีลเป็นแบบอลูมิเนียมก็เน้นความเบาแต่ก็กันช่วงล่างได้ดีนะครับอันนี้บางคนนี่เขาก็เอาพวกบูบาหรืออะไรใส่ตรงนี้นะแล้วก็ใส่พวกวินช์อะไรเงี้ยเพราะว่า800ทำให้คัสตอมก็คือคัสตอมเราแต่ว่าต้องตัดตรงกันชนหน้าออกไหมครับหรือว่าไงน่าจะทำมันมีอะไรนี่นะอ๋อเอานี้ออกแล้วก็จับรถไฟเท่านั้นอ๋อคือยึดจากพวกตรงนี้ได้เลยอย่างเงี้ยครับแต่เขาไม่ติดต่อมาเลยอ๋อสงสัยเขาอยากได้ตังค์เพิ่มก็มีอะไรเป็นดิสไลท์สองข้างนะครับสองสว่างมีแบล็คข้างบนมีสปอตไลท์สว่างไหมเวลากลางคืนเนี่ยนี่เป็นไฟสีเหลืองใช่ไหมครับไฟสีเหลืองครับครับภายในนี่แบบแต่งอะไรบ้างครับหรือว่าเดิมๆหมดเดิมมีแต่อันนั้นคอนโทรลสวิตช์อ๋อฝั่งนู้นสวิตช์เปิดไฟนี่ครับดูเป็นแนวทางนะครับคันนี้เดี๋ยวอนาคตผมแต่งบ้างสวยสวยมีโซล่าอ๋อติดโซล่าข้างบนบแหลกข้างบนเอาไว้ใช้พวกระบบไฟใช่ไหมครับระบบไฟตู้เย็นอ๋อครับนี่ดูออฟเซ็ตนะครับเต็มซุ้มล้อสวยเลยเห็นแล้วก็อยากแต่งเลยคันนี้เป็นแบบอินสปิเรชันเลยเราผู้ชายเราชอบพวกกระบะชอบอะไรเงี้ยออฟโรดยกสูงแต่ว่าผู้หญิงเขาก็จะคิดอีกแบบนึงนะเขาแบบอยากได้รถที่นั่งสบายอะไรอย่างนี้นี่ก็คนแถวนี้นะครับเขาก็มาจอดรถนะครับแอบถ่ายเขาหน่อยครับแม็กเนสต์นะครับทาโคม่าอันนี้เขาแบบออฟโรดแบบจริงจังนะครับอย่างของเรานี่แบบ SUV ลุยเทรลธรรมดามันก็ทำได้เยอะนะเอาจริงๆแต่ว่าพูดถึงถ้าเกิดเราไปยิ่งผมเห็นบางคนเขาลิฟต์สูงขึ้นไปกว่านั้นอีกมันก็ต้องทำเยอะใช่ไหมครับต้องทำเยอะเพราะมันไม่ใช่แบบพวกรถกระบะไงถ้าทำอย่างนี้มันก็ต้องไปแบบลองสเปเซอร์เสริมเข้าไปอีกผมเห็นลิฟต์ตัวนึงนะมันเขาเรียกว่าลองทราเวลได้อ๋อลองทราเวลตรงสวิงอาร์มข้างหน้าข้างหลังสามพันโอ้แพงมากแพงไม่ไหวก็คือถ้าจะทำลิฟต์พวก SUV อย่างนี้มันจะไม่จบง่ายๆมันก็ต้องแบบเสียอีกเสียเพิ่มอีกมันไม่เหมือนกับพวกมันไม่เหมือนพวกกระบะเงี้ยที่แบบเราลิฟต์ขึ้นมันก็สูงขึ้นแล้วมันทำได้เยอะไงอย่างว่า SUV มันไม่ได้เหมาะกับทำแบบพวกออฟโรดจริงจังอ่ะเราแค่แบบพอวิ่งเทรลไปแคมปิ้งโอเวอร์แลนด์พอได้กิฟต์อเวย์อ๋อกิฟต์อเวย์แบบของแต่งพวกนี้ของแต่งอะไรแบบเราต้องแบบว่าแท็กเพื่อนกดไลค์แชร์โพสต์แชร์ลงสตอรี่แล้วก็เขาจะจบสลากอ๋อแบบที่เคนนี่เคยทำให้ผมอย่างนั้นนะอ๋อเขาจะเคยส่งแท็กใน Instagram อะไรพวกเนี้ยเคยเห็นก็ประมาณนั้นอ๋อที่แท็กใน Instagram ก็จะแบบพวก give away คือแจกของแต่งอะไรอย่างงี้ผมไม่เคยได้เลยเดี๋ยวเพื่อนผมได้3ครั้งอื้อโชคดีนะโชคดีตู้เย็นได้อะไรนะพวกไฟอะไรเนี่ยได้ครับ
ผมไม่เคยได้เห็นแล้วก็อยากแต่งรถเหมือนกันพอมาคุยกับคนที่แบบชอบรถสไตล์แบบเดียวกันนี่มันก็อยากจะคุยอยากจะทำเพิ่มอ่ะแต่ติดปัญหาเรื่องตังค์มันก็เปลืองเงินเยอะเหมือนกันนะแต่งรถเนี่ยผมก็เลยคิดอยู่แม่บ้านเขายังไม่โอเคกับให้แต่งรถผมก็ค่อยๆทำแล้วกันก็จะแพนติดแบบรูฟท็อปเต็นท์ไปก่อนเพราะว่าจะเอาไว้แบบไปแคมปิ้งไงเราไม่ค่อยอยากจะกางเต็นท์บนพื้นเท่าไหร่ขี้เกียจเก็บแหละประเด็นแต่ก็มีแพลนไว้ว่าจะอาจจะลิฟต์ยกสูงขึ้นหน่อยเพราะว่าเอาไว้ลุยเทรลโชคดีครับโอเคงั้นขอมากครับผมเดี๋ยวถ้ามีมิทติ้งลาฟโฟอะไรชวนผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันนะที่นี่แหละครับที่นี่ครับที่นี่เดี๋ยวผมก็ขับรถมาเลยถ้าเกิดแต่บอกล่วงหน้าก่อนโอเคครับเจอกันครับขอมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไปครับข้าวเหนียวไปผมก็เพิ่งกินข้าวเหนียวส้มตำมาเมื่อกี้กินอะไรครับซิดหลอดครับโอเคครับเจอกันครับผมไปเดี๋ยวขับกลับบ้านกันเท่เลยเห็นแล้วก็อยากจะแต่งอีกนะอยากแต่งตามเขาอ่ะก็คือแบบเหมือนเป็นแบบอินสปิเรชันให้เราอยากแต่งอ่ะเขากลับบ้านกันแล้วนี่เขาก็มีน้ำใจมาติดรูปแหลกให้ผมเราลืมบอกไปครับเพื่อนผมเขาชื่อเคนนี่นะครับแล้วเขาขับลาฟโฟด้วยก็รู้จักผ่านอินสตาแกรมก็เลยคุยกันคุยไปคุยมาก็นัดเจอกันแบบอยากเห็นคันจริงๆของเขาแบบว่ารถเขาเท่ดีนะผมก็อยากจะเห็นรถคันจริงเขาเคนนี่นี่เขาก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกในวันนี้เขาก็มีน้ำใจนะมาติดให้ฟรีเลยคือเขาแบบไม่ได้มาคิดค่าติดตั้งอะไรเลยก็แบบช่วยๆกันแล้วก็คืออยากมาคุยกันเรื่องรถด้วยเราก็ขับลาฟโฟเหมือนกันแล้วก็เราก็ชอบรถเขาเพราะรถเขาแบบแต่งแบบเท่มากก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันให้รถผมนะแบบว่าคืออยากแต่งอย่างนั้นบ้างอ่ะแต่ว่าภรรยายังไม่อนุญาตก็แบบเอาแค่แบบรูฟท็อปเต็นท์ไปก่อนเนาะตอนนี้เนี่ยก็ติดคอสบาร์ติดแหลกหลังคามาเพื่อจะทำรูฟท็อปเต็นท์นี่แหละนะเดี๋ยวลองขับทดสอบกันว่าเป็นยังไงเสียงมันจะดังไหมลองดูเพราะตัวนี้มันเป็นตัวที่แบบว่าไอ้นี่แอโรไดนามิกนะแบบตัดเสียงลมแล้วก็ลู่ลมด้วยรูปทรงตัวรูฟแหลกนี่มันก็จะแบบเป็นทรงแบบเหมือนทรงเขาเรียกทรงหยดน้ำข้างหน้านูนข้างหลังเรียวอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นตัวสามารถแบบตัดเสียงลมได้อย่างเงี้ยขับขึ้นฟรีเวย์แล้วI'm not afraid of the dark.